ามรายงานล่าสุดเหรียญมีมเปเป้ได้เพิ่มขึ้นกว่า 200% ในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากที่กระดานแลกเปลี่ยนคริปโต OKX ได้แสดงเหรียญมีมเปเป้จะสามารถพลิกนำชิบะและดอทได้หรือไม่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆ เหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวในขณะที่เหรียญมีมกำลังเข้าครอบครองตลาดคริปโตโดยมีกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตหลายแห่งที่กำลังเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงรายการของเหรียญมีมตลาดกำลังเฝ้าดูเปเป้คอยอย่างระมัดระวังในขณะที่มันเริ่มที่จะพลิกขึ้นนำชิบะอินุและโฟกี้อินุในด้านของปริมาณการซื้อขายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระดานแลกเปลี่ยนคริปโต OKX ได้ประกาศรายชื่อของเปเป้หลังจากที่เหรียญมีมยังคงมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ในประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤษภาคม OKX กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตได้เปิดเผยรายชื่อเหรียญเปเป้ในขณะที่เปเป้อยู่ในรายการในตลาดซื้อขายสปอร์ตของ OKX และตลาดซื้อขายจะเปิดในเวลา 09:00 UTC ของวันที่1พฤษภาคมโดยการถอนจะเปิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นการแลกเปลี่ยนจะแสดงเหรียญมีมในคู่ของเปเป้ USDTและแม้ว่าแนวโน้มและปริมาณการซื้อขายของเหรียญเปเป้นั้นจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่นักลงทุนต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังเมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินใหม่ดังกล่าวราคาของเปเป้อาจลดลงอย่างหนักหากผู้ถือครองอันดับต้นๆเริ่มเทขายเหรียญมีมของพวกเขาและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญเปเป้ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่1390004มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 130.22% ในฝั่งทิศทางของเหรียญ AI DOT ตอนนี้ AI DOT มีการซื้อขายกันอยู่ที่843มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด9ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 16.11% ในฝั่งทิศทางของชิบะอินุวันนี้ชิบะมีการซื้อขายกันอยู่ที่99770มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป 2.45% ในฝั่งทิศทางของโฟกี้อินุวันนี้โฟกี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่3245มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไปถึง 6.18% และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ